การบริหารงานทั่วไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10พระบรมราโชบายด้านการศึกษานะครับประเด็นที่1ก็คือทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองแนวทางปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย1เลยก็คือความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง2ยึดมั่นศาสนา3มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์4มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนประเด็นที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมแนวทางปฏิบัติตามพระบรมราโชบายนะครับ1รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดี2ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงาม3ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วและ4ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองนะครับประเด็นที่3มีงานทํามีอาชีพแนวทางปฏิบัติตามพระบรมราโชบายนะครับ1การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทำงานจนสำเร็จ2การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนหางานและมีงานทำในที่สุดและ3ต้องสนับสนุนให้ผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับประเด็นที่4เป็นพลเมืองดีแนวทางปฏิบัติตามพระบรมราโชบายนะครับ1การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน2ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีและ3การเป็นพลเมืองดีเห็นอะไรที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนะครับ